Thank you กูเครียดมา3เบรกละสวัสดีอาจารย์ทุกคนเราก็กำลังตามดูอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามันเขาไปดูกันไปหลาย EP แล้วล่ะเราก็ค่อยๆตามมาข้อดีคือเราจะได้ดูจนสุดความอยากของเรายังจะมีดูให้ต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกเพราะว่าการดูสดบางทีอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เป็นอาทิตย์เราเรียนรู้มาแล้วหลายเรื่องไม่เคยหลับจำเลยนะแล้วตัวละครบางทีก็ลืมผ่านไปอาทิตย์นึงคนนี้ชื่ออะไรนะเออใช่แต่เนี้ยฟิลมันกำลังต่ออืมความแบบสูงอายุของเราอ่ะเนาะนะเห็นแบบความพลังความสดใสของวัยหนุ่มสาวของเหล่าบรรดานักแสดงเนาะที่เขาเล่นได้เป็นความสมัยใหม่ก็รู้สึกว่าบิวเป็น acting coach แล้วก็นุชี่กำกับก็คือภาพรวมอ่ะเนาะก็มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่มันเป็นผลงานของคนรุ่นใหม่ภาพเสียงสิ่งต่างๆที่ปรากฏโอ้มันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็มันอรรถรสมันเป็นมหรสพที่งดงามนะเรื่องก็มีความหนักมีโรแมนซ์ด้วยมีอะไรต่างๆที่เปราะบางเหมือนกันนะมองไปแล้วเนี่ยคือเขาใส่อะไรที่เป็นเรื่องของบ้านของเมืองเข้าไปมากประเด็นสังคมประเด็นสังคมมันก็เปราะบางนะแต่ก็เขาณขณะนี้ที่ดูอยู่นี่คือ EP 2เข้า3ละในประเด็นที่เปราะบางนั้นน่ะหาได้ชี้นำนะหาได้ฟันธงว่าสารเตี้ยหรือฮีโร่ไม่ได้ฟันธงแต่ให้มองในมุมของคนที่มองว่ามันสารเตี้ยคืออะไรแต่ให้มองในมุมของคนที่ว่าฮีโร่คืออะไรแต่ให้มองในมุมของคนที่แบบว่าเราเป็นคนสาธารณะพูดได้แค่ไหนพูดข้างหลังได้แค่ไหนพูดข้างหน้าได้แค่ไหนต่างๆมันเป็นประเด็นทางสังคมให้เราเข้าอกเข้าใจอ่ะถกคิดกันได้มาวิพากษ์กันถูกแล้วไม่ตัดสินน่ะเพราะว่าจะได้เข้าใจการกระทำว่าคนที่เห็นเหมือนเห็นต่างอะไรของเราอ่ะเขามีความคิดของเขาที่ไม่ได้จะออกมาเกะกะระรานหรือว่าอะไรอ่ะทุกคนปรารถนาดีอ่ะเพียงแต่แตกต่างกันอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้แต่มันนำเสนอยากนะดังนั้นเราก็ดูไปแบบยังไม่เปราะบางอย่างเสพอรรถรสอื่นๆด้วยมีคำเตือนคุณอาทำเสียงให้หน่อยได้ไหมคะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้เจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฉะนั้นเรามาดูซิว่าแบบในตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่าลืมสบู่ของคุณอานะคะไม่ว่ากิจกรรมไลฟ์ต่างๆมันจะได้จบสิ้นลงไปแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ยังคงมีสบู่ที่สามารถแบบอาบน้ำเพราะว่าเนี่ยตัวละครแบบอาจจะจำเป็นต้องถอดเสื้อปัจจุบันนี้มันจำเป็นต้องถอดเสื้อต่อหน้าคนอื่นหรือว่าแบบเสื้อแบบกล้ามมันก็จะเห็นหลังมันมีโอกาสที่จะเห็นสิวได้ถ้าเราเป็นก็ขอแนะนำสบู่เพลพลัสนะคะสบู่เย็นอาบสะอาดสบายซ่อมรถเสร็จแล้วในอู่เนี่ยก็มาอาบน้ำเนี่ยเย็นๆชื่นใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแล้วก็ลดสิวด้วยค่ะไปชมกัน EP 3กูทำไงดีวะพวกมึงจะไปเผาบ้านคนน่ะเผาอะไรวะบ้านโทอินที่สร้างรูปป่าเชี่ยไหนมึงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านไงตอนกูเข้าไปช่วยแม่งอ่ะไม่ว่าลูกเพี้ยนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเปิดเข้าเดินเฮ้ยน้องนักดนตรีในอองซองเปย์ข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเรื่องเผาบ้านทวีคุณรู้เรื่องยังผมว่ามันไม่ใช่การเผาธรรมดาเพราะว่าคนพวกนี้ต้องตั้งใจจะแฉทวีเรื่องรุกพื้นที่ป่าแน่นอนวันนี้คือวันที่เขาขี่ครั้งแรกถูกป่ะวันแรกก็มาเจอคนนี้เลยอ่ะเป็นไงท้ากูแข่งแล้วก็แพ้เอง
ถ้ากูไม่ต่อให้มึงก่อนอ่ะมึงไม่มีทางชนะกูหรอกก็มึงอ่ะถอยไปขับตามกูเองแพ้เราก็ยอมรับดิกูแพ้แล้วไงกระโดดนี่โอ๊ยโอ๊ยดีดมากอกอ่ะไอ้แบ็คมึงโดนแน่เฮ้ยค่ะอับดุลโรในรูปนี้อ่ะดูจีแย่แล้วแย่แล้วอับตัวหอมด้วยอ่ะตัวจริงอ่ะอยากเชื่อตัวจริงเขาอีกอ่ะเชื่อมารีแอคเขาเองเหรอเด็กผู้หญิงไม่เอ็นดูเหรอคนยังออกไม่เยอะจังอ้าวโอเคดูสิแกงส้มทั้งนั้นเลยทั้งนั้นรู้เปล่าว่าไม่เห็นแค่อันเดียวคือทั้งนั้นโอ้อันนี้ก็ดีแต่ปลายอ่ะรักฉันที่ฉันเป็นโอ้โหดูตั้งกล้องเอาไว้อะแบบนี้เขาเรียกอะไรนะก่อนที่จะเข้าขอแต่จะเปลี่ยนฉากเขาเรียกอะไรอะช่วยบอกหน่อยสิ แบบไม่ตั้งใจเรียนอะสวยมากแบบมีความสบายอ่ะพอแต่งตัวเป็นไว้อ่ะคือทำให้เราอินว่าโดยปกติมันต้องเป็นอย่างนี้เสื้อผ้าของไว้อ้าวไว้มาพอดีเลยลูกมาเลยมานี่แล้วอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพ่อมือพิเศษต้องฉลองกันหน่อยใช่ไหมในฐานะที่สอบผ่านข้อเขียนพ่อรู้แล้วเหรอมันประกาศพรุ่งนี้เช้านี่หัวหน้าพวกพ่อก็โทรมาบอกนั่งเลยนั่ง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 นะหยิบแก้วให้พ่อด้วยนั่งก่อนข้าราชการพูดดีพูดดีก็แต่บ้านประวันนี้เนาะอ้าวออกนี่น้ำมือไปโดนอะไรหน่อยโดนแก้วบาดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรมากไหมไม่เป็นไรครับโอ้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเนี่ยมาความไวชื่อพี่พี่หนุ่มชื่อพี่นะโชคชัยพี่โชคชัยหล่อเนาะทำดีแล้วลูกไม่ต้องกังวลนะเรื่องสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะลูกมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าอย่าทำให้มีปัญหามันก็น่าจะผ่านเล็กอย่างหนึ่งฟังพ่อไว้นะเรื่องนี้สำคัญมากพ่อรู้ว่าลูกเรียนจบมาจากต่างประเทศมีการคิดการอ่านที่กว้างไกลไอ้แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยลูกต้องเข้าใจความเป็นอบุโสด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาชอบเด็กที่กล้าแสดงความคิดแต่บางทีในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราจะพูดออกมาทั้งหมดก็ไม่ได้เราควรจะต้องมีสัมมาคารวะนอบน้อมถ่อมตนแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ถึงจะเอ็นดูเข้าใจนะครับลูกสอบเป็นนักการทูตหน้าที่หลักของลูกก็ต้องดูแลประเทศแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
ส่วนตัวไว้เองเนี่ยจะคิดแบบไหนยังไงอ่ะก็ควรจะเก็บไว้ในใจเราควรจะหาคำตอบทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยฟังแล้วพอใจยากเนาะครับพ่อภูมิใจในตัวไว้มากนะวันหนึ่งลูกจะเป็นนักการทูตที่ดีพ่อเชื่อแบบนั้นแล้วจะรออะไรแล้วลุยเลยนี่ของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยนะพ่อจับมาให้โดยเฉพาะเลยเหยียบซ้ายหน่อยเหยียบซ้ายนิดนึงดีกว่าแล้วก็กดลงด้วยได้ยังได้ละได้ละคิดอะไรอยู่เนี่ยนโม มันจะเป็นไปได้ป่ะถ้าวันหนึ่งเธอเดินมาบอกเราว่าเธอไม่อยากพ่นกราฟฟิตี้ใส่บ้านใครอีกมันไม่ดีไม่ขอทำต่อเธอว่าเธอจะคิดแบบนั้นได้ป่ะบ้าป่ะไม่มีทางอ่ะเออใช่ป่ะเทียบเคียงอยู่เราไปเจออะไรมาเปล่าแค่รู้สึกว่าไอ้แบ็คมันเปลี่ยนไปอ่ะแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเหมือนมันไม่ใช่มันเลยเราก็ไม่ค่อยรู้จักแบ็คดีเท่าไหร่นะแต่เราคิดว่าเธอสองคนควรที่จะคุยกันป่ะควรอย่างมันคุยไม่ได้หรอคุยไม่ได้เนี่ยก็หาวิธีอื่นให้มันพูดความรู้สึกของมันออกมาเองสิน้ำโมโคเทเนาะวาดรูปเงาของกันและกันอยู่เนี่ยแบ็คกับไว้อยู่น้ำโมวันนี้เออน้ำโมน้ำโมทำงานเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตรู้จักศิลปินที่ชื่อยูนาป่ะโหรู้ดิเขาเป็นใครอ่ะดังมากป่ะใช่เขาดังมากเลยยูนาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับคริสตี้ไซส์เศรษฐีปัญหาสังคมอ่ะพวกงานที่แบบดังๆคนแชร์เยอะอ่ะก็โดนพวกเกลียดตีไล่ลบทิ้งไปหมดแล้วรู้จักกันปะรู้จักว่าเขาคือใครแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะหมายความว่าไงอ่ะคืออย่างนี้นะยูน่าเนี่ยเขาดังแต่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่มีใครรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ใน AG เนี่ยก็มีแต่เอาไว้พวกโพสต์ภาพผลงานต่างๆเคยมีคนพยายามตามดิจิตอลฟูดปรินท์นะแต่ว่าก็ไปเจอว่าเป็นแอคเคาท์ของคนต่างชาติที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะน่าจะใช้แอคเคาท์ปลอมละทำไมหรออยากดูรูปผลงานไหมเรามีอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเคยเห็นละขอบคุณนะช้อนมานี่ดิมันก็มีคนตามอยู่ดีเนาะแต่ก็ไม่เจออ่ะมันจำวันที่เราเข้าไปเผาบ้านทวีได้ปะที่มีคนติดอยู่ข้างในที่กูไปช่วยแม่งออกมากูไปตามเช็คแม่งมาแม่งคือศิลปินคนนี้เว้ยแม่งทำงานเสียสีสังคมกูว่าแม่งไม่ใช่คนปล่อยทวีวะมันเข้าไปบ้านทวีทำไมกูว่าแม่งคงทนไม่ไหวกับพวกเราแม่งก็เลยเข้าไปว่าลูกด่าทวีกูอยากให้แม่งมาทำงานกับเราด้วยมึงอย่าหาเรื่องดีกว่าถ้ามันอยากเปิดเผยตัวมันคงไม่หลบแบบนี้หรอกมึงแสงเขียวๆคนกล้าชนมันไม่ได้มีเยอะนะเว้ยเขาเป็นศิลปินเหมือนกันเหรอเนาะวันนี้ไม่ไปทำงานเหร
ทำไมอ่ะจ้างใหม่ทำไมแม่เพิ่งจะไปทำงานเองนะแค่นี้นะเขาดูถูกแม่แบบนี้หยกจะไปฟ้องกรมแรงงานโอ้โหไม่เข้าใจอ่ะประเด็นแม่จะไปทำเขาอึดอัดได้ยังไงอยากหาเพื่อนคุณก็ไปคุยโทรศัพท์ดิวะน้องแสดงเก่งเนาะคือน้องต้องทำภาษามือด้วยอ่ะแม่ไม่ต้องมาทำงานแล้วเดี๋ยวหยกหางานทำเองแม่อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวหยกจะดูแลแม่เองนะหยกรู้ว่าแม่ทำได้แต่มันมีคนไม่คิดงั้นไงเขาเห็นแม่เขาก็ดูถูกแล้วโอ้โหแม่ก็สุดยอดเนาะหยกเป็นลูกของแม่ที่เข้มแข็งมากๆถ้าแม่ทำแล้วสบายใจแม่ก็ทำเลยไปเรียนแล้วนะคือเสียงเขาก็จะดังเป็นพิเศษแต่แม่ยังไงแม่ก็ไม่ได้ยินแต่ว่ามันจะเป็นความเคยชินเนาะของคนที่คุยกับคนที่ไม่ได้ยินเสียงอาจจะพูดดังนิดนึงเสียงเป็นลูกผู้ชายอะเนาะแต่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยความอ่อนโยนอ่อนละมุนมันมีในตัวหยกเลยอะเพิ่งรู้ว่าเมืองเราอ่ะเป็นเตี้ยแล้วก็เป็นตึกสูงเป็นหย่อมนั้นสวยจังเลยเมื่อกี้นี่สอบข้อเขียนผ่านเหมือนกันเนาะเออแล้วนี่ได้สัมภาษณ์วันนี้เหมือนกันเหรอใช่ ตื่นเต้นปะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะนะเรื่องว่ากังวลดีกว่าคุณอ่ะสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงกังวลไหมสอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยกังวลนะผมเป็นห่วงเรื่องไปทำงานที่กระทรวงมากกว่าผมไม่มั่นใจว่าวัฒนธรรมที่นั่นน่ะมันจะเหมาะกับผมหรือเปล่าโอ้คุณดูมั่นใจมากเลยนะว่าจะสอบได้จริงๆอ่ะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมารับราชการอ่ะผมเห็นว่างานนักการทูตอ่ะมันการแข่งขันสูงผมก็เลยอยากมาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้านผมอ่ะเป็นชนชั้นกลางธรรมดาแต่มันก็จะมีพวกเด็กบ้านรวยพรีเวลเลจอะไรเงี้ยที่ไม่ว่าจะทำอะไรคนก็ได้ตามเกรงใจผมก็เลยต้องใช้ความสามารถเข้าสู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีแต่มาสอบที่นี่มันก็ดีนะมันแฟร์ดีอ่ะคนเก่งๆเขาจะได้วัดกันไปเลยไงงานนักการทูตมันก็แบบนี้แหละเขาต้องคัดคนที่มีคุณภาพไปเป็นตัวแทนประเทศแต่จริงๆคิดอีกมุมนึงอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเข้ามาสอบตรงนี้นะซึ่งคุณก็รู้ว่าบ้านเมืองเรามันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันคิวที่12นายเสวตโปติยากรครับเชิญที่ห้องสัมภาษณ์ได้เลยครับไปก่อนนะโปติยากรเหรอนายเป็นอะไรกับท่านทูตอดุลน่ะพ่อผมเองคือแค่กูเป็นลูกพ่อคนก็มองว่ากลัวพิสิทธิ์แล้วไงเพราะว่าทำไมนายถึงมั่นใจว่าจะสอบได้ท่าทีเปลี่ยนเลยอ่ะนายก็คงจะสอบได้จริงๆแหละโชคดีกับการสอบนะบางทีมันก็กลายเป็นปมเนาะกลายเป็นจุดคือกลายเป็นจุดอ่อนของเราไปเลยอ่ะคนมากมายมีท่าทีเป็นมิตรเพียงแค่รู้ว่าผมสืบเชื้อสายจากใครเขาคือคนแรกที่ทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าอภิสิทธิ์ที่ผมได้รับมาตลอดชีวิตมันมีอยู่ได้เพราะการกดทับคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับพ่อสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนกล้าคิดแต่ไม่ต้องพูดหมดพร้อมไหม
แต่นี่ไว้นี่คุณวิเชียรนะอาทิตย์หน้าเนี่ยไว้เข้าไปสอบที่กระทรวงกันพร้อมครับผมชื่อสเวทปฏิยากรไม่ต้องหรอกไม่ต้องแนะนำตัวเองหรอกเดี๋ยวเรามาเริ่มมาต่างกันเลยดีไหมคือเด็กมันก็มีความสามารถของมันเองถ้ายูเนสโกเนี่ยตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะนักการทูตจะที่แจ้งว่ายังไงครับพอภายใต้อภิสิทธิ์ต่างๆแล้วอ่ะเป๋เลยอ่ะเนาะ12 12ยับ12 12ยับ12 12 4มัดมัดทุกตรงโอ้เหนื่อยชิเป่งเลยเนี่ยยับยับ12โอ้ยมึงมาต่อยหน้ากูทำไมเนี่ยโยกก็เฮียเผื่อเองดีกว่าช่วยไม่ได้ไหมต่อกูไม่ต่อยกับมึงแล้วกูเหนื่อยสิแบล็กมึงไปต่อยกับโยกดิเดี๋ยวก่อนดีเหมือนกันแต่ละอย่างกูไม่ได้ต่อยกับมึงมานานแล้วแต่น้องอยากรู้ว่าเขาทำอะไรในห้องสัมภาษณ์วะเดี๋ยวดิพวกมึงหยุดก่อนเนาะกลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวกูต่อยกับมันเองอะไรของมึงวะมึงไม่ต้องมายุ่งยกน้องยกก็เป็นความหวังของแม่นะลูกเข้ามาดิเข้ามาบอกให้เข้ามาไงกูต้องทำยังไงให้เป็นแบ็ควันเนี้ยกูยังไม่ทันเริ่มเลยมึงทำกับกูไอ้หมูหวานคิ้วเข้ามาเข้ามาดิมาเล่นอะไรกันวะกูก็ไม่รู้ว่ากูรอดูอยู่เนี่ยเข้ามาดิโอ้ยโอ๊ยตายแล้วมันสู้กันอยู่นะเว้ยมาดิ อ๋องัดเหรอตาลอยเลยอ่ะตาลอยเลยอ่ะมึงเอามาไปนอนบนโซฟาเลยมึงก็เล่นมันซะแรงไงชอนไปหาอะไรประคบให้มันเลยไอ้แบ๊ดมึงร่วงแล้วทีใครทีมันนะเฮ้ยน้องชอบกินชาคุซ่าเฟื่อยแล้วมึงอร่อยมากชอนเดี๋ยวมือไอ้มือนี้ให้มันดมด้วยทำแผลให้มันด้วยนะเฮียไม่ทำเองดิเกี่ยวอะไรกูอ่ะมึงเป็นคนต่อยมันนี่ไอ้ยกไปช่วยกูเก็บหมอนนะเอาไปดมจะได้ดีขึ้นขอกินบ้างของกูขอดื่มก่อนอ
มาเดี๋ยวกูทำแผลให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเองก็เฮียบอกให้กูช่วยทำอยู่เฉยๆเถอะมึงอ่ะหันหน้ามาเหงื่อเหงื่อแบบเจ็บปะเนี่ยเขาไม่มีอัพเลยปะมันสมจริงอ่ะดีขึ้นยังช้อนไปช่วยกับเก็บของหน่อยกูมีเรื่องจะคุยกับแบล็กแบล็กตามกูมาคือปืนแล้วเหรอคะดูแผลหน่อยดิไม่เป็นไรเยอะนี่หว่าไอ้แบล็กที่กูสอนมาต้องเก่งกว่านี้แล้วต้องไม่กลัวเสียงปืนด้วยเนาะไม่ต้องกลัวกูสอนให้มึงยิงกับป้องกันตัวเองไม่ได้ให้มึงไปยิงใครมั่วซั่วโหเฮียกางขาก่อนถ้ายังไม่ยิงยาวนี่พ่อไก่ออกมากำให้แม่งข้างล่างหือมือมึงนิ่มจังวะไปทำอะไรมาตั้งแต่มึงกลับมาจากเผาบ้านอะมึงดูแย่ลงไหนแบล็กผมแค่เหนื่อยอะเฮียไม่มีอะไรหรอกมึงมาอยู่กับกูที่อู่ไหมทำไมผมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยอะกูจะเทรนให้มึงกลับมาเก่งเองผมว่าผมก็โอเคแล้วนะมึงไม่โอเคอะแววตามึงดูไม่มีไฟเลยนะร่างกายมึงก็แย่ลงจิตใจมึงก็อ่อนแอด้วยมึงหลอกใครมึงก็หลอกได้มึงหลอกกูไม่ได้หรอกเอาไงตกลงจะมาอยู่กับกูไหมผมขอคิดดูก่อนแล้วกันเฮียกูชื่อกุมภานะเป็นเจ้าของอู่ไม่ต้องแนะนำตัวใหม่ยังไงกูก็อยากให้มึงมาอยู่กับกูอะไรๆจะง่ายขึ้นไม่ต้องแนะนำตัวฮะมึงหลอกใครก็ได้แต่มึงหลอกกูไม่ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาจะเข้าเนี่ยภาพเมืองอ่ะเพราะเมืองสวยจังเลยไปกลับบ้านสักทีนึงสวัสดีครับพ่อแกไปไหนมาทำไมไม่รับโทรศัพท์พ่อพอดีแบตหมดอะครับพ่อมีอะไรหรือเปล่านี่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอเนี่ยฮะเรื่องอะไรครับไอ้ที่แกไปตอบกับกรรมการในห้องสัมภาษณ์ไงแกรู้ไหมหลายคนก็ไม่พอใจว่าแล้วเชียวนี่แกไม่เดือดร้อนอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะแกฟังพ่ออยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคำตอบของผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนแกลองเล่ามาสิแกตอบว่าอย่างไงถ้ายูเนสโกเนี่ยตัดสิทธิ์
การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะนักการทูตจะชี้แจงว่ายังไงครับผมตอบไปว่าเราต้องยอมรับก่อนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงยอมรับผิดและรีบแก้ไขปัญหาแล้วถึงจะจดทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งไม่งั้นการขึ้นทะเบียนก็ไม่มีความหมายอะไรแกตอบว่าต้องแจ้งตามข้อเท็จจริงแค่นั้นไม่ได้แกต้องตอบว่าหลักการของไทยเนี่ยอยู่ในมาตรฐานสากลการตัดสินเนี่ยเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมันต้องตอบแบบนี้แต่พ่อครับคำตอบพวกนั้นน่ะมันไม่พูดถึงข้อเท็จจริงเลยนะครับผมตอบแบบนั้นไม่ได้จำไว้นะไว้เราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนักการทูตต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติให้มากที่สุดนั่นมันคือหน้าที่ของเราแต่พ่อการจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับประชาชนเท่ากับประเทศชาติพูดไปแกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะผมเข้าใจแล้วครับผมสอบตกใช่ไหมครับแกสอบผ่านแกพูดถูกทุกข้อแต่แกมันขวานผ่าซากไปหน่อยแต่ผู้ใหญ่ก็ชื่นชมแกนะเพราะกล้าหาญแต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เขาปัดตกไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นแต่ผมเป็นลูกพ่อสินะผมเลยผ่านคนอื่นเขาสอบกันแทบตายทำกันแทบตายแต่พ่อไม่เล่นเส้นเนี่ยนะไม่มีเส้นที่ไหนทั้งสิ้นนี่แกอย่ามาว่ากระทรวงแบบนี้นะเนี่ยแหละครับสิ่งที่พ่อทำเนี่ยแหละมันคือเส้นสายมันคือการโกงกรรมการก็คือคนที่พ่อพาผมไปกินข้าวไปทำความรู้จักแกอย่ามาพาดพิงเพื่อนพ่อแบบนี้นะชักจะเอาใหญ่แล้วนะไว้ไว้แกจะไปไหนไว้ไว้กลับมาคุยกับพ่อดูเรื่องก่อนไว้ประเด็นกับพ่อแม่มันหนักสำหรับอาจริงๆนะมันอยากอีเหลือมันไม่รู้จะยังไงเลยอ่ะเนาะมาได้สักทีนะมึงครับมีปัญหามาเหรอสีหน้าออกเลยถ้ามึงไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะมึงไประบายตรงนู้นได้คนแข่งขันกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มีใครอยากแพ้ความได้เปรียบที่ติดตัวผมมาทำให้ผมอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าคนอื่นกติกาก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่แฟร์ผมโกรธที่ไม่เคยเปิดตาดูว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหามาโดยตลอดกับพีวินเลยลางกีฬาต้านยาเสพติดของไอทวีเหรอวะอ
แท็กซี่อยู่ตรงนั้นเจซี่จะรู้ไหมว่าใครเป็นคนวาดในเมื่อหน้ากากก็อยู่ตรงนั้นนั่นแล้วเขาก็ได้พบกันคนนี้คือคนที่ช่วยเธอมาจากกองไฟนะสำหรับเขาก็คิดว่าคนนี้คือคนที่รู้ตัวตนของกูต้องไปละจะมาตามจับกูหรือเปล่าพวกเดียวกับกูหรือเปล่าคิดเหมือนกูหรือเปล่ากูไปละเว้ยแบบนี้ทำไมมันดูสวยวะทำไมวะประหลาดมากเดี๋ยวก่อนทำไมมึงกลายเป็นถือปืนล่ะจะตามผมอีกคุณไม่อยากเสียใจผมจะขอเห็นหน้าคุณได้ไหมกูไม่กลัวเสียใจกูกลัวเสียชีวิตมึงมีปืนกูไม่รู้มันเครียดมาสิ่งที่มันอยู่ในแบบในวิถีมานานอ่ะทำไมผมต้องนอนที่นี่ด้วยอ่ะทำไมวะห้องมันก็พอมีที่นอนพวกมึงไม่น่าจะมีปัญหากันนะมีอะไรเฮียกูจะให้แบ็คมานอนกับมึงอ่ะทำไมต้องให้มันนอนกับผมอ่ะมันมีปัญหานิดหน่อยกูจะให้มันอยู่อู่หนึ่งเดือนมึงมีปัญหาอะไรไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวผมไปนอนที่อื่นได้นี่อู่กูห้องกูจะให้ใครนอนมันก็เรื่องของกูแต่ผมทำงานที่นี่มันทำอะไรมึงไม่ต้องพูดมากเลยชอนเอ้าของไม่เป็นไรเฮียเข้าไปนอนที่อื่นดีกว่าห้องกูให้นอนเข้าไปแต่คนที่เขานอนอยู่ก็ไม่ให้ผมนอนอ่ะเฮียก็เสือกใส่กูมากทำไมมึงกลัวกลัวอะไรวะให้กูนอนตรงไหนนี่ไงที่พื้นนอนไปดิมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะได้นอนที่นี่แบบสบายๆอ่ะมั้ยมึงจะทำอะไรกูกูจะไปทำอะไรมึงได้ไอ้แบ็คนี่มึงเขี่ยกระเป๋ากูลงไปข้างล่างทำไมเนี่ยก็นี่ที่นอนกูนี่ที่นอนมึงมันก็ถูกแล้วปะโอ้มึงเก็บของของมึงไปทั้งหมดเลยกูจะนอนตรงนี้อยากนอนมึงก็เก็บเองดิถึงเขาเจ็บมือเนาะเลยไม่เก็บเหรียญห้องน้ำอยู่ไหนอะข้างล่างวิI
ยังอ่านไม่เสร็จกูไม่ได้ถามแล้วมึงจะขอทำไมอ่ะมึงจะเอาไหมให้เช็ดตัวเนี่ยเอามาน่ารักจะไม่ขอบคุณกูหน่อยเหรอตั้งแต่ช่วยถอดเสื้อเมื่อกี้ละทวงมันเด็กเลยนะมึงแล้วมึงก็ไม่ต้องเอาเอ้ยไอ้ช้อนเอามาเอาไปสิบตัวมาไอ้ช้อนไอ้ช้อนขอบคุณสิโปรเยโปรเยทำไมก่อนมาฮะดึงผ้ากันทำไมน้องไว้ขอบคุณเขาลูก Thank you กูเครียดมา3เบรกละเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะมึงอ่ะกูจะไปรู้เหรอว่ามึงล้มง่ายขนาดนี้ปกติกระโดดถีบมึงยังไม่ล้มเลยรีบๆอ่ะกูจะไปนอนมึงก็ไม่นอนดิเดี๋ยวมึงเสียงดังแล้วกูตื่นกูตื่นแล้วกูหลับยากรู้เร็วอ่ะหนังสือเยอะเหมือนกันเนาะทำไมหน้าอย่างกูอ่านไม่ได้เหรอเปล่ากูแค่แปลกใจเฉยๆคนอย่างกูต้องขยันยิ่งกูอ่านอ่ะมันก็ยิ่งเปิดโลกไปเรื่อยๆกูไม่ได้เกิดมามีแม่เป็นผู้พิพากษาเหมือนมึงนี่อย่าพูดถึงแม่กูเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตกูละแต่ยังไงมึงก็มีต้นทุนชีวิตสูงกว่ากูอยู่ดีแค่มึงเกิดมามึงก็นำคนอื่นไปหลายก้าวละยิ่งอยู่ที่เฮงซวยแบบเนี้ยคนอย่างกูที่ไม่มีอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยชอนช่วยยืนยันในสิ่งที่ผมคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกติกาที่แฟร์กับทุกคนจะเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเต็มที่แล้วถ้ามันไม่แฟร์มันถูกต้องจริงหรอที่เราจะเล่นนอกกติกาถ้าเราต้านอะไรเราต้องไม่ทำใช่ไหมเขาเกิดมาก็ได้เปรียบคนอื่นหลายก้าวเนาะกระเป๋าใครอ่ะมีขนมเนาะนี่มึงขโมยของกินกูอ่ะกูหิวอ่ะกูยังไม่กินเลยอ่ะมึงแน่ใจนะว่ามึงทำแค่เนี้ย
มีขนมนิ้วเป่าด้วยอ่ะมานี่เลยเฮ้ยกูจะจับมึงไว้แบบนี้แหละมึงลุกไปไหนกูจะได้รู้กูนอนไม่ได้เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเป็นการกุมมือกันของเขาและเธอเฮ้ยแกน้ำตาเหรอวะไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิงงานครั้งต่อไปอะมีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหมกูอยากจะเห็นว่ามึงจะซ้ำเรื่องไอทวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนได้มึงรอดูได้เลยมันก็แบบมีการแบบหกขล้มใส่กันนิดหน่อย ให้เราพอให้เราพอใจเต้นใจสั่นมีการแบบเฉยๆแล้วกินขนมของเขาและถูกเขาไม่ไว้วางใจด้วยกันจับมือเราเอาไว้ก็คือจับมือด้วยความระแวงน่ะแต่ว่าเราก็คิดไงก็เสิร์ฟน้ำผึ้งน้ำหวานนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆหลังจากที่ว่าต้น EP เครียดมากขมเหลือเกินความยากอะเนาะความยากแบบมันก็คือต้องยอมรับอะว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วก็ถ้าเราไม่ยอมรับอะเราต้องไม่เข้าไปอยู่ในระบบนั้นเหมือนอย่างที่ไว้อ่ะมันไม่ยอมรับมันถึงได้แบบสละออกมาในเมื่อเราต้องการเรียกร้องหาความเท่าเทียมเนาะเราต้องการยอมรับในข้อเท็จจริงแล้วเราจะเพิกเฉยต่อมันเพื่อไปรับอภิสิทธิ์เราต้องไม่ทำหากเราต้องการความเท่าเทียมอ่ะเราก็ต้องไม่ทำตรงนั้นแล้วมันก็ทำอ่ะแต่ว่าอยู่บนความปวดหัวใจของคุณพ่อเนาะเขาคาดหวังกับลูกของเขาถามว่าถ้าไม่เส้นสายอ่ะไอ้ไว้มันจะได้ไหมดูความคิดความอ่านมันสิมันได้อยู่แล้วเพียงแต่คำพูดคำจาของมันอ่ะไม่ถูกวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่สมมติในท้องเรื่องเขานำเสนอเราก็ไม่รู้จริงหรอกว่าวัฒนธรรมองค์กรของการทูตน่ะเขาเป็นยังไงแต่ว่าในท้องเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบที่เขาบอกอ่ะนะคือมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่จะได้รับอะไรมาทั้งที่จริงๆแล้วมันคู่ควรนะมันเป็นคนเก่งมันจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ดีเลยแหละแต่มันดันเกิดมาภายใต้ความมองว่าคืออภิสิทธิ์คุณอาคิดว่าถ้ามันไม่ได้ไปคุยกับผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งอ่ะก่อนที่จะไปเข้าสัมภาษณ์มันจะตอบแบบนั้นไหมไม่นั่นเป็นตัวจุดประกายเลยเราเคยเห็นนะทายาทของคนเก่งอ่ะที่เขาเก่งอ่ะแล้วเขาได้ด้วยตัวเองอ่ะเก่งฉลาดจีเนียสตามที่พ่อแม่เขาเป็นอ่ะแต่คนก็ตราหน้าเขาว่ามึงมาตรงนี้ได้อ่ะก็พ่อแม่มึงมันเผาตัวเขาเหมือนกันนะไอความอภิสิทธิ์นั้นน่ะเป็นดาบสองคมเป็นดาบสองคมพรมเขาไม่ได้อยากได้มันทั้งตัวตนเขาเก่งเพราะมันมีอะไรเพราะมันมีแบบไอตัวกระป้อกระแป้ไอตัวไม่เอาไหนไม่เอาฐานความคิดแบบตื้นเขินหรืออะไรต่างๆที่มึงด้านมาเกิดเป็นลูกท่านหลานเธอคนเก่งคนดีที่เคยมีเกียรติประวัติเอาไว้อะแล้วได้รับ privilege จากผู้ใหญ่ท่านอื่นๆโดยที่พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ร้องขออ่ะแต่ก็เอามาให้อีนี่และอีนี่ก็สนองอย่างไม่สำนึกต่อสิ่งที่ได้มาว่าเราจะต้องทำให้คู่ควรอ่ะแล้วก็ทำเละเทะเป็นให้เราเห็นอยู่ในสังคมแล้วก็โลกก็ติเตียนอ่ะ
วันนึงเมื่อคนเกิดอยู่บนกองอันนี้ด้วยแต่เป็นคนที่คิดอย่างยุติธรรมฉลาดมีคุณธรรมมาได้รับ privilege แบบนี้กลายเป็นว่าเขายอมจะละทิ้งและไอ้เมื่อคนดีๆคนเก่งๆเนี่ยมึงละทิ้งอันนี้ไปอ่ะก็เหลือแต่ไอ้กระเลวกระลาดเนี่ยฉะนั้นน่ะสิ่งที่ไว้ทำอ่ะอาก็ยังแบบเสียดายอ่ะอาเสียดายว่าเข้าไปสิมึง privilege มึงก็เข้าไปมึงต้องเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วมึงไปเปลี่ยนไม่ใช่มึงหนีมันออกมาสำหรับอานะความเห็นส่วนตัวแต่คนอย่างไว้อ่ะเขาเข้าไปเขาก็กลืนไม่ลงไงเพราะเขาละอายกับคำว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็เหมือนปัจจุบันนะมีคนเป็นจำนวนมากละทิ้งมันออกมาทั้งที่เก่งแต่เพราะว่ากูได้ privilege กูไม่เอากับอีกหลายๆคนน่ะต้องการเจลลี่หาอะไรที่มันพิเศษแล้วก็เข้าไปแล้วก็ทำเละมันไก่กับไข่อ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่มันหนักแล้วมันก็เป็นของจริงในสังคมอ่ะเนาะแต่สิ่งที่เลือกทำแบบที่แบล็คทำอ่ะเราก็มีสองวิธีคิดแล้วอ่ะอาเนี่ยเป็นอาอาจจะไม่ทำเพราะอารับผลที่ตามมาไม่ได้มีบางคนที่เลือกทำเช่นแบล็คแม่เขาเป็นผู้พิพากษานะกฎหมายโอ้ย god หนักแต่ก็คือมาดูกันแบบมาดูกันการต่อสู้แบบลูกผู้ชายผู้ชายแบบเพื่อนกันต่อยกันวันนี้มีหลายประเด็นก็ฮิวกันอย่างน้องหยกกับคุณแม่เหรอเออใช่ก็คิดเหมือนกันไหมประกายนี้แวบขึ้นมาประเด็นทางสังคมเรื่องความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมเหรอเนาะหยกอ่ะความไม่เป็นธรรมของกฎหมายแรงงานใช่หรือมันมีกฎหมายแต่ว่าเขามีแม่เข้าใจว่าแม่ไม่บริบูรณ์นายจ้างไปก็คือทำงานบ้านได้เท่าเทียมกับคนที่หูได้ยินนะและพูดโต้ตอบได้แต่ไม่ได้การจ้างต่อเพราะพูดโต้ตอบไม่ได้อันนี้มันก็คือไม่แฟร์แต่แม่ก็ยอมรับหลายๆองค์กรเขาจะต้องมีแบบผู้พิการทางด้านนู้นด้านนี้เนี่ยทุกพลภาพต่างๆเข้าทำงานมีเปอร์เซ็นต์ให้มีเพราะเขาทำงานได้อย่างเงี้ยแต่แม่ก็แม่แบบแต่งอ่ะแม่ก็อาจจะต้องไปหาในจ้างใหม่ที่เหมาะมันก็มีนั้นในจ้างที่ไม่ชอบมาสูงสิงในจ้างเขาเงียบก็มีแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยแมชหรอกโลกมันไม่เคยให้อะไรที่แมชในจ้างที่อยากได้คนทำงานที่ไม่ต้องพูดอะไรอ่ะก็จะได้แต่ตัวเจ้ยแจ้วเจ้ยแจ้วไม่หยุดสักหนึ่งทำสองอะไรอย่างนั้นเออแล้วมันก็จะไม่มีการแมชที่ลงตัวหรอกประโยคก็คือว่าความรักที่เขามีอ่ะแต่ว่าลูกผู้ชายเหมือนห้วนแม่ไม่ได้ยินเสียงก็ดังแสดงดีเนาะเล่นดีมากแล้วเขาก็ต้องทำภาษามือด้วยอ่ะทำไมอ่ะเอาแล้วแม่ถ้าพวกเราอ่ะต้องโฟกัสที่ภาษามือด้วยอารมณ์ด้วยแล้วมือของเขาทำอย่างแบบเป็นธรรมชาติไปเราต้องแบบนึกกันนิดนึงน้องเขาเก่งมากเลยบอกเลยถ้าตะกุกตะกักปุ๊บเขาให้ผ่านไม่ได้นะเขากี่เทควะอยากรู้เบื้องหลังเลยอะทำยังไงถ้าทำได้ดีออกมาได้เนียนมากอาชอบดูซีรีส์ที่แบบหน้านวลใสไบรท์อะเกิดอาจจะเมคอัพส่วนหนึ่งแล้วก็ในโทนของการจัดแสงของเขามันก็แบบดูหล่อเทพบุตรอะอันเนี้ยขอเห็นดูขุมขนขอเห็นกระให้มันเป็นธรรมชาติขอเห็นผดขอเห็นรอยข่วนเห็นหมดเลยเขาต้องเลือกเวนี่แล้วจะซีว่าแล้วดูดีเรื่องแบบมืดหนักหน่อยถ้าจะมาใส่ก็ดูคอนทราสต์ดูไม่อ้าวมาเฟียใสๆอ่ะแก๊งสเตอร์ใสๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกเวนึงเลยใช่แต่ว่าแต่มันทำให้นักแสดงยิ่งดูหล่อเข้าไปใหญ่อ่ะจะบ้าตายหล่อเข้าไปอีกชาเจซี่ชอบความนี้ความสมจริงความแบบคือที่ซีจิบถือก็
แสงก็ค่อนข้างจะเรียวพอสมควรนะอีเรื่องนี้แสงแบบไอ้นั่นกว่าอีกเห็นรอยเห็นอะไรมากกว่าแต่สองหนุ่มของเราที่มาจากเรื่องนู้นยิ่งหล่อเข้าไปอีกกับอะไรรู้เป็นพิเศษคืออีฉากหยุดหยุดน้องรู้หยุดหยุดอย่าพูดน้องรู้เฮียกุมภาเห็นไหมน้องรู้ทุกอย่างเรื่องแม่หยกน้องก็รู้เป็นการเฉลยที่แบบเฮ้ยตอนแรกตกใจบอกแนะนำตัวทำไมวะแล้วพอคิดอะไรอย่างเงี้ยมึงอ่ะมึงอ่อนแอลงแววตามึงก็ไม่มีไฟเลยจิตใจมึงก็อ่อนแอลงร่างกายมึงก็แย่ลงตั้งแต่ไปเผาบ้านเอทวีมามึงไม่เหมือนเดิมผมก็เหนื่อยพี่ผมก็ปกตินะมึงหลอกใครก็ได้แต่มึงหลอกกูไม่ได้กูชื่อกุมภาเป็นเจ้าของอู่นี้เชี่ยเพราะว่าเขาเรียกเฮียเฮียเฮียมึงเป็นคนอื่นมึงไม่ใช่แบล็คมึงย่อมไม่รู้ว่ากูชื่ออะไรเผื่อว่ามึงจะทำงานง่ายขึ้นเผื่อว่ามันจะง่ายกับมึงมากขึ้นเนี่ยโหดแบบไอ้แบล็คที่กูฝึกมาไม่ใช่แบบนี้เขารู้อ่ะอือหือมันเท่อะมันแบบการเฉลยเท่เท่มากแล้วก็โอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยแบบอันนี้ดีมากอันนี้ดีเก๋เหลือเกินน่ะแล้วยายนี่ก็ดีนะแฟนของอ๊อฟอ่ะน้ำโมเหรอโอ้น้องชอบมากเลยอ่ะเท่แล้วแบบหน้าแบบสาวหมวยอ่ะคอมอาร์ตอืมอืมนั่นอ่ะอืมแล้วคู่คู่หยกกับแดงอืมเป็นว่าเขาคู่กันแล้วแต่คิดว่าใช่เพราะในหน้าปกคือแบบกอดใช่มึงตามจนเจอเขาอ่ะเพราะใจมันแบบวาดรูปเบื้องหน้าเป็นรูปเขาคือใจแบบจิตใต้สำนึกมันมีแต่ไอ้คนคนนี้แล้วมันอยากเห็นหน้าเขาอะแล้วมึงก็ได้เห็นหน้าเขาแล้วมึงก็ได้เห็นลูกปืนของเขาด้วยอย่าตามผมมานะถ้าคุณไม่อยากเสียใจกูไม่ตามแล้วค่ะกูกลัวเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่แบบกลิ่นอายกลิ่นอายมันแตกต่างจากที่เราเสพมาในระยะนี้นะเจ๊นะทุกคนเนาะมันแตกต่างมากมากยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนใช่ใช่ใช่มาดูกันแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะคือไม่ได้ชวนมาป้อยอนะเห็นอะไรแล้วรู้สึกทึ่งก็เขียนตามนั้นเพราะมันมีสิ่งต่างๆให้น่าทึ่งโคตรเยอะเลยดังนั้นก็รู้สึกยังไงอ่ะฝากกันไว้คนละเม้นสั้นยาวไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าหากเขาได้มาอ่านมาเห็นคงจะหายเหนื่อยเขาคงเหนื่อยกันมากเชียร์ให้เราดูอยู่ได้อยู่ได้น็อตมีอยู่ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนดูทฤษฎีจบเธอยังไม่จบดูหลายเรื่องเกินจ้ะจ้ะโอเคคุณอาเพนก่อนนะจ๊ะใช่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ